กองประสุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแห่งบันดาลใจในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแห่งบันดาลใจในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนื่องในโอกาสวันแม่หญิงสากลครบรอบ111ปีวันที่8มีนาคม1910หา8มีนาคม2011ในวันที่18มีนาคม2011ผ่านมานี้เป็นประธานโดยท่านนางเขมมณีพลเสนารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงหน่วยแม่หญิงและสมาชิกแม่หญิงเข้าร่วมท่านนางเขมมณีพลเสนาได้กล่าวเปิดกองประชุมซึ่งมีบางตอนว่ากองประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งศาสตร์และสากลได้พร้อมกันจัดตั้งเฉลิมฉลองวันแม่หญิงสากลวันที่8มีนาคมอย่างเป็นขบวนการฟุ่มเฟือยซึ่งปีนี้แม่นปีหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวันแม่หญิงสากลครบรอบ111ปีที่เอ้ยน้องแม่หญิงทั้งหมดในประสาคมโลกสามารถยัดได้ผลงานอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์และบทบาทในการมีส่วนร่วมในโครงเขตการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสังคมโดยเฉพาะก็แม่นสิทธิ์เสมอภาพระหว่างหญิงชายในระยะที่ผ่านมาเอ้ยน้องแม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ปฏิบัติภาระบทบาทและหน้าที่การเมืองของตนอย่างเฮาหันเคียงบ่าเคียงไหลกับไอ้น้องชายอย่างมีผลสำเร็จและได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งหัตถกรรมและการค้าของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยเหตุนั้นแขนงอุตสาหกรรมและการค้าจึงสามารถยัดมาได้ผลงานหลายด้านในระดับอันแน่นอนเป็นต้นแมนการปฏิบัติตัวเลขคาดหมายต่างๆถึงว่าจะพบกับวิกฤตการด้านต่างๆทางด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็ตามนอกจากเวียกงานในองค์กรเพศหญิงโกเมนสมาชิกครอบครัวผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในครอบครัวซึ่งแม่หญิงเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเอื้อยเป็นน้องเป็นภรรยาเป็นทั้งนักบัญชีเป็นนายธนาคารเป็นทั้งนักวางแผนเป็นทั้งนายครูเป็นทั้งแพทย์หมอประจำครอบครัวถือว่าได้เฮ็ดทุกบทบาทอยู่ในครอบครัวและสังคมฉะนั้นจึงสามารถเว้าได้ว่าบทบาทของแม่หญิงแม่นมีหลากหลายที่สุดทั้งในเฮือนและนอกเฮือนกิจกรรมของสหพันธ์แม่หญิงกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในครั้งนี้แม่นได้จัดให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของเอื้อนน้องแม่หญิงสรุปการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงในปี2020ผ่านมาและมีกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของทุกหน่วยสหพันธ์แม่หญิงแขนงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมเดียวกันนั้นในพิธีก็ได้มีการจัดการวางแสดงสินค้าอุตสาหกรรมหัตถกรรมและบริโภคซึ่งมีห้างฮันเขาห่วมวางแสดงสินค้าทั้งหมด12ฮันจากบรรดากรมกองอ้อมขังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเขาห่วมวางแสดงในครั้งนี้